สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะครับก็มาใน F5 อีกเช่นเคยครับซึ่งครั้งนี้จะมาในเรื่องของ Navigation นะครับซึ่ง F5 จะมีระบบนำทางอยู่เพียงแค่ตัวเดียวก็คือระบบทาแคนนะครับซึ่งจะเป็นเสมือนจุดmarking นะครับเป็นคลื่นที่เป็นจุด marking ออกมาให้เครื่องบินแท็กนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ยในการนำทางบินไปยังจุดต่างๆนะครับซึ่งทาแคนมันไม่ได้ส่งไปได้ทุกที่มันก็มีขีดจำกัดของมันอยู่ในระยะส่งนะครับก็นั่นหมายความว่า F5 สามารถบินได้โดยที่ต้องมีเสาส่งสัญญาณที่เป็นเสาส่งสัญญาณทาแคนนะครับตั้งอยู่ถ้าไม่มีมันก็จะหายไปครับอาจจะทำให้เราบินหลงได้นะครับโอเคทีนี้เพื่อความสะดวกในการเล่นนะครับโดยปกติแล้วเครื่องของผมเนี่ยจะเซตหน่วยในตัวเกมเนี่ยเป็นเมทริกนะครับแต่นี้ผมก็จะปรับเป็นนาฬิกาใหม่นะครับเพื่อให้มันตรงกับของเครื่องบินF5 ที่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นหน่วยนาฬิกาใหม่ทั้งหมดนะครับเวลาเราเวฟพอยต์หรือว่าระยะห่างอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับโอเคผมแล้วก็ได้ทำการสร้างไฟแพนเรียบร้อยนะครับตอนที่เราจะบินจากสุคุมินะครับไปยังสุกิดี้จากนั้นไปที่เมืองอาวาชานะครับแล้วค่อยลงที่เซนากินี่มีทั้งหมด1 2 3 4 4เวฟพอยต์ครับจริงๆนับจุดเริ่มต้นด้วยก็ได้ก็จะเป็น5นะครับทีนี้ระยะทางนะครับในการเดินทางแล้วก็ทิศทางต่างๆเนี่ยเราจะต้องคำนวณจากทาแคนของสนามบินหรือตัวที่เราใช้แท็กนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้แท็กก็คือ 31X ของเซนากินะครับจากเวฟพอยต์ที่1เนี่ยผมคำนวณไว้ว่าเวฟพอยต์1ผมจะต้องห่างจากทาแคนนะครับหรือเซนากิเนี่ยประมาณ18นาฬิกาไมล์นะครับผมก็ลากเส้นวัดได้เลยผมคำนวณมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เฮดดิ้งที่ผมต้องบินนะครับก็คือผมต้องบินจากเฮดดิ้งสูงใช่ไหมก็คือจุดเริ่มต้นเราเนี่ยไปยังซูกิดี้ที่เป็นเวฟพอยต์หนึ่งได้ยังไงก็เฮดดิ้งที่ผมต้องบินไปก็ลากเลยครับเวลาเฮดดิ้ง177โดยประมาณแล้วคอสนะครับก็คือเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้ทางจากทาแคนถึงเวฟพอยต์หนึ่งมันจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนั้นถึงจะเป็นเวฟพอยต์หนึ่งนะครับแล้วมันจะพอดีเป๊ะกันมันจะใกล้เคียงกันนะครับโดยที่คอสของผมนะครับจะต้องคำนวณจากจุดเริ่มต้นของผมเพราะผมบินจากซุงคุมิใช่ไหมไปที่เซนากินะครับมันก็อยู่ที่126โดยประมาณนะครับนี่ก็ได้ลิสต์ของเวฟพอยต์1แล้วสรุปเวฟพอยต์1นะครับผมก็ต้องบินไป18นาฬิกาไมล์ตั้งคอสไปที่126นะเฮดดิ้ง177ถึงจะไปโผล่ที่สุกิดี้พอดีนะครับทีนี้จากเวฟพอยต์1ไปเวฟพอยต์2เฮดดิ้งมันจะอยู่ที่128ถึง130โดยประมาณนะครับส่วนคอสนะครับก็ต้องอยู่ที่ประมาณส่วนคอสนะครับก็ต้องอยู่ที่148นะครับคราวนี้ก็จะไปเวฟพอยต์2ถูกจาก2ก็จะไป3ใช่ไหม3ก็คือลงจอดอันนี้ก็ต้องอะไรนะครับก็จาก2ไป3ก็ต้องเป็น207ไอ้270ก็คือเราไป27นั่นเองเฮดดิ้งก็ต้อง270นะครับมันตรงกันพอดีก็คือพูดง่ายคือจาก2ไป3ก็คือวิ่งเข้าหาตัวทาแคนที่อยู่ที่สนามบินนั่นเองโอเคเท่านี้ครับทีนี้ถ้าบินถ้าเล่นแบบปกติถ้าใครจำได้ก็จำครับแต่ผมจำไม่ได้ครับก็ทำการจดเอานะไปกระดาษเลยโดยประมาณแบบนี้ครับทีนี้เราก็ไปเริ่มบินกันเลยโอเคครับก็มาอยู่ที่ตัวเครื่องบินเรียบร้อยนะครับทีนี้ navigation ที่เราต้องดูเนี่ยมันคือตัวไหนก็คือตัวนี้ครับนี่ที่เราเขียนที่ตรงนี้ครับนี่คือ navigation ของเราที่ไปทาแคนนะครับตอนนี้มันยังออฟอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งคลื่นทาแคนให้เรียบร้อยนะครับโอเคหลักๆที่เราต้องดูคือตัวไอ้พวกนี้แหละสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับก็คือมาที่ข้างล่างครับก็คือทาแคนทาแคนที่เราใช้คือของเซนากิก็คือ31ก็หมุนไปที่31ปรับไปที่ R ครับให้มันออนจากนั้นก็รอมันแท็กครับใช้เวลาแป๊บนึงไม่นานนี่เจ้าตัวเนเกชันของเราเนี่ยมันก็แท็กทาแคนเรียบร้อยนะครับเราก็บินขึ้นเลยไหมยังนะครับเราต้องตั้งก่อนจากเราเนี่ยก็คือซูคุมิใช่ไหมไปเวฟพอยต์ที่1คืออยู่ที่ซูกิดี้เนี่ยก็ตามที่เราจดไว้เลยระยะห่างมันต้องอยู่ที่18นาฬิกาไมล์โดยประมาณนะไม่ต้องเป๊ะก็ได้ครอสที่เราต้องตั้ง CRS เนี่ยต้องไปตั้งไว้ที่126ใช่ไหมก็หมุนไปเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอา6แล้วเฮดดิ้งที่เราต้องตรงไปก็เป็นตัวมาร์คครับตัวที่เราหมุนตรงนี้เฮดดิ้งจะต้องพุ่งไปที่117ก็อยู่ท
ที่ประมาณนี้มันจะเรื่อมๆกันหน่อยโอเคทีนี้เวลาเราบินเนี่ยเราก็จะบินโดยที่ใช้ไอเคนเนี้ยก็คือหัวเราเนี่ยตรงไปที่ heading 117เลยแค่นี้จบนะฮะพอเราบินไปเนี่ยปุ๊บถ้าเราบินอย่างถูกต้องนะครับเส้นไอเส้นตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมาอยู่ใกล้ตรงกลางเรานะครับเพราะว่าถ้ามันไม่อยู่ใกล้หรือมันอยู่ห่างไปเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าเราเริ่มบินผิดนะครับยิ่งถ้าเราจดอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยแล้วทุกอย่างแสดงผลมาผิดพลาดนะครับแปลว่ามีอะไรแปลกๆและผิดปกตินะครับโอเคทีนี้ก่อนไปขึ้นปุ่มที่เราต้องรู้นะครับอีกปุ่มนึงก็คือปุ่มนี้ Put Fast ERECT นะครับมันจะเป็นปุ่ม Reset ADI แล้วก็เข็มทิศนะครับก็คือ Navigation คือเราบินบางทีเนี่ยมันจะ Error ครับคือตัว ADI เนี่ยมันไม่ค่อย Error หรอกครับไอ้ตัวที่จะ Error คือตัว Navigation ครับมันเหมือนกับว่ามันสัญญาณขาดไปนะครับก็คือทาแคมมันสัญญาณมันขาดช่วงไปมันทำให้หลักไมค์มันเพี้ยนนะครับไม่ทำงานเราก็กดเนี่ยกดแล้วปล่อยแป๊บเดียวมันจะมันก็จะรีเซ็ตให้หรือมีอีกวิธีนึงนะครับถ้าเกิดว่า navigation มัน error นะครับก็คือเปิดปิดครับตัวทาแคนแค่นั้นเองจบนะครับเพราะว่าถ้ากด put emergency อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะรีเซ็ต ADI ด้วยถ้าเกิดว่าตอนบินขึ้นเนี่ยคุณไม่ได้บินตรงเนี่ย ADI หลักมันก็จะเพี้ยนไปเลยนะครับโอเคเราก็จะเริ่มบินกันนะครับโอเคพอผมบินขึ้นมาเนี่ยเราก็จะบินตามทิศทางที่ผมบอกใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณจะเห็นว่าทาแคนเราเออร์เลอร์ไว้เรียบร้อยนะครับก็ใช้วิธีที่ผมบอกนะครับใช้ Fast Emergency ก็ได้แต่ว่า ADI เราจะเพี้ยนนะผมใช้ทำการปิดแล้วก็เปิดใหม่ครับแล้วก็รอแต่ว่าถึงมันจะเออร์เลอร์แต่ว่าเราได้มาร์คheading ไว้แล้วใช่ไหมเราต้องบินไปทาง heading 117นะครับแล้วก็หันไปรอเลยคือระยะส่งทาแคนมันก็มีจำกัดของมันนะครับว่ามีอะไรบังเช่นภูเขาอะไรเงี้ยสัญญาณก็จะขาดไปนั้นถ้าเราจำเส้นทางที่เราไปได้ก็จะดีครับมาร์กอย่างนั้นไปก่อนมันจะได้ไปต่อได้โอเคผมก็บินไปทาง heading 117แล้วโอเคทีนี้เราก็เลี้ยวมาทางที่ heading 117นะคุณก็จะเห็นว่ามันมีเข็มระยะทางขึ้นมาแล้วว่าตอนนี้ผมอยู่ห่างจากทาแคนตัวที่เราแท็กอยู่ก็คือเซเนกินะครับอยู่ที่50ไมล์คอสเราก็ตั้งไว้แล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็บินตามเฮดดิ้งที่เรามาร์คไว้ครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ใกล้เวย์พอยต์หนึ่งแล้วก็คืออยู่ใกล้ซูกิดี้นะครับเปิดแมปดูได้เลยเห็นไหมใกล้เคียงคือมันไม่มีทางบินเป๊ะๆได้เพราะมันเป็นแค่การมาร์กเฉยๆแล้วถ้าเป็นมาร์กละเอียดแบบก็นะไม่มีทางไกลไม่มีทางบินไปถึงจุดที่เราวางเป๊ะๆเหมือนในอีดิเตอร์ได้ครับแต่ว่ามันก็ใช้นำทางได้ว่าเนี่ยเป็นพอยต์หนึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับจำได้ไหมเลยนาฬิกาไมล์ที่ผมบอกว่าผมจะต้องอยู่ห่างกับทาแค่18นาฬิกาไมล์ตอนนี้ก็อยู่ใกล้เลยเห็นไหมตอนนี้อยู่แค่23นาฬิกาไมล์ก็ถือว่าตอนนี้เราถึงละเป็นพอยต์หนึ่งนะครับแล้วคอสมันก็ฟาดผ่านไปเรียบร้อยก็คือมันคำนวณว่ามันเลยไปแล้วนะครับโอเคจากนั้นเราจะไปเวฟพอยต์2ใช่ไหมโฮสต์ที่เราจะต้องตั้งเป็น148นะครับก็หมุนไปอ่ะเฮดดิ้งของเราต้องไปที่130ก็ประมาณตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้เวฟพอยต์2แล้วที่ผมมาร์คไว้ว่ามันอยู่ที่ประมาณ10นาฬิกาไมล์คือระยะห่างนะตอนนี้คุณจะเห็นว่าระยะมันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นระยะน่าจะลดลงใช่ไหมน่าจะอยู่ที่10เพราะว่าผมบินเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้ทาแคน31ก็คือเซเนกีนะครับผ่านไปแป๊บนึงระยะห่างก็เลยคำนวณว่าเนี่ยคุณเข้าใกล้นะครับก็มีปัญหาอะไรแล้วแค่บินออกไปจนถึง10แค่นั้นเองครับอยู่ใกล้เคียงก็พอตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเราก็จะไปเวฟพอยต์ที่3ก็คือลงจอดนะครับซึ่ง heading ของมันก็คือ270นะครับก็หมุนไปเลยแล้วก็ครูซก็ต้องอยู่ที่270เหมือนกันก็หมุนไปเช่นกันเย็บ
อันนี้ครับจากนั้นก็มันบอกให้เราเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณกลัวหลงว่าทาแคมมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะมีริมเล็กๆที่เป็นลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้ครับอันนี้คือทิศที่ทาแคมอยู่นั่นเองก็คือทิศที่สอส่งสัญญาณมาส่งมานะครับแล้วก็หันหัวไปทางนี้เลยก็ได้ครับมันก็จะตรงไปหาเจ้าทาแคมพอดีเป๊ะนะครับก็เตรียมตัวนะครับใกล้ตรงแล้วเลี้ยวซ้ายหน่อยแล้วค่อยเลี้ยวโอเคผมจะดึงซ้ายเยอะๆหน่อยมันก็จะตรงกับสนามบินพอดีนะครับ2.0กิ้งเห็นไหมตรงเด๊ะทีนี้ก็ไม่มีอะไรละเราก็ทำการเอาเครื่องลงจอดนะครับตะกี้ลงจอดเรียบร้อยดับเครื่องเรียบร้อยนะที่ใช้แอปพลิเคชันของเจ้า F5 นะครับก็เป็นแบบนี้ครับมันก็คือระบบทาแคร์นะครับไม่ว่าจะของเครื่องบินลำไหนมันก็จะใช้เหมือนกันหมดครับเจ้าทาแคร์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นระบบสำรองของเครื่องบินหลายๆลำก็ได้ถ้าเกิดว่าไอ้เจ้า GPS มันพังไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเล่นแล้วปรากฏว่าโดนยิงระบบที่เป็นระบบทันสมัยทั้งหลายนะมันพังไปแล้วเราใช้พวกนี้ไม่เป็นก็คือจะบินกลับไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสิกแหละน่าจะพอรู้ไปบ้างนะครับทั้งทาแคนแล้วก็INS นะครับ ILNS โอเคคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ